โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟนเปิดสอนภาษาอังกฤษ English Weekend School วันเสาร์อาทิตย์สำหรับนักเรียนทั่วไปอายุ 3-15 ปีสอนโดยครูชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์เน้นการพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติสอดคล้องกับพัฒนาการในสภาพแวดล้อมห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้เปิดโอกาสให้เด็กๆได้ฝึกทักษะการคิดและลงมือทำกิจกรรมต่างๆอย่างสร้างสรรค์สิ่งที่นักเรียนจะได้รับจากการเรียนภาษาอังกฤษ English Weekend School คือน้องๆจะได้ร่วมทำกิจกรรมทางภาษาที่หลากหลายเพื่อเน้นให้ผู้เรียนสนใจและสร้างเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษจะได้พัฒนาทักษะทั้งพูดฟังอ่านและเขียนได้อย่างเต็มศักยภาพเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเทียบระดับความรู้ภาษาอังกฤษกับสถาบัน Cambridge Young Learners English ประเทศอังกฤษเรียนภาษาอังกฤษเสริมจากชั้นเรียนปกติทำให้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุกและไม่น่าเบื่ออีกต่อไปโปรแกรมภาษาอังกฤษวันเสาร์อาทิตย์ของเซนต์สตีเฟนใช้หลักสูตรการสอนแบบ ESL English as a Second Language จากประเทศอังกฤษแบ่งเป็น3โปรแกรมคือ Early Years สำหรับนักเรียนอายุ 3-5 ปี Junior Years สำหรับนักเรียนอายุ 6-14 ปี Young Adultsสำหรับนักเรียนอายุ15ปีขึ้นไปนักเรียนทุกคนจะได้รับการทดสอบพื้นฐานภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนโดยคุณครูจะทำการประเมินผลระหว่างการทดลองเรียนทดสอบการเขียนการอ่านและสอบสนทนากับครูต่างชาติเมื่อเรียนจบในแต่ละระดับครูประจำชั้นจะนัดประชุมผู้ปกครองเพื่อแจ้งผลการพัฒนาทางภาษาอังกฤษของนักเรียนแบบตัวต่อตัวและนักเรียนทุกคนจะได้รับใบประเมินผลและใบประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบในแต่ละระดับชั้นรวมถึงโครงการ English Weekend School นี้ได้รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้น้องๆยังได้รับการเตรียมพร้อมเพื่อสอบข้อสอบ ESOL Examinations ของมหาวิทยาลัย Cambridge กับข้อสอบ Learners English Examinationsเพื่อเทียบความรู้ภาษาอังกฤษกับมาตรฐานทั่วโลกห้องเรียนและสภาพแวดล้อมถูกจัดไว้ให้เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของน้องๆพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันประกอบไปด้วยพื้นที่สนามเด็กเล่นทั้งในร่มและกลางแจ้งอาหารว่างหนึ่งมื้อห้องอาหารปรับอากาศให้ผู้ปกครองนั่งรอน้องๆเลิกเรียนมีบริการ Wi-Fi อินเทอร์เน็ตที่จอดรถสะดวกสบายระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีเยี่ยมปัจจุบันโรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและน้องๆได้สัมผัสการเรียนการสอนโดยเปิดให้ทดลองเรียนฟรี1ครั้งสำหรับน้องๆอายุ 3-5 ปีและทดสอบภาษาอังกฤษฟรี1ครั้งสำหรับน้องๆอายุ 6-15 ปีชั้นเรียนคุณครูเป็นเชียร์นะคะมีลูกเรียนอยู่โรงเรียนมาแต่ชั้นป.4คนนึงกับป.3คนนึงคือเด็กหญิงอธิการและเด็กหญิงกองจังหวัดคือต้องเดิมเนี่ยต้องเล่าแบ็คกราวด์ก่อนว่าน้องเนี่ยเรียนที่นี่แล้วตั้งแต่KG1 KG2 Nursery แล้วก็ Year 1และน้องก็จะมีความผูกพันกับที่นี่มากแล้วพอดีน้องต้องสอบเข้าโรงเรียนมาแต่ได้ก็เลยต้องมุ่งไปที่เรียนที่โรงเรียนมาแต่แต่เขาก็ยังผูกพันที่นี่เขาก็เป็นคนขอเองบอกว่าแล้วเขาอยากมาเรียนที่นี่ได้ไหมพี่ก็เลยมาติดต่อถามดูว่ามีโปรแกรมวิกเอ็นพี่ก็เลยตกลงกับลูกว่าเอาไหมคะแม่พามาเรียนที่นี่นะเขาก็บอกโอเคตกลงเขาก็ทำมาเขาก็แฮปปี้มีความสุขกับการมาเรียนทุกความคุ้นเคยเก่าด้วยแล้วก็คอร์สใหม่เนี่ยก็มีทีเชอร์เปลี่ยนหน้ามาซึ่งเขาก็ปรับตัวได้ดีทั้งสองโรงเรียนคือเขาสามารถที่จะเรียนโรงเรียนมาแต่ก็ได้แล้วมาวิกเอ็นที่นี่ก็ได้สำคัญค่ะตอนนี้คือเด็กทุกคนเนี่ยแท็กที่เรื่องภาษาเนี่ยจะไวมากกว่าผู้ใหญ่ที่จะเริ่มเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะให้ความสำคัญกับเรื่องภาษาในช่วงวัยของเขาแล้วเขาจะรับได้ดีแล้วตอนที่เห็นกับตัวลูกนะคะว่าเขาเนี่ยจะกล้าที่จะพูดกับทีเชอร์ก็คือความต่อเนื่องที่เกิดขึ้นคือเขาเรียนทางด้านนี้มาแล้วใช่ไหมคะแล้วเขาก็ย้ายไปเรียนโรงเรียนไทยพี่ก็ไม่อยากเขาทิ้งเรื่องนี้เขาก็จะได้ความต่อเนื่องตรงนี้ไปเขาคุยเขากล้าที่จะคุยกับฝรั่งเขากล้าที่จะถามต่อการ
คืออันนี้ถือว่าถ้าเด็กไม่กลัวภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยก็เป็นนิมิตหมายที่ดีว่าเขาจะรักภาษาอังกฤษแล้วเขาจะมีพัฒนาการภาษาอังกฤษได้ดีคือการที่พี่ให้มาเรียนวิทย์เองเนี่ยมันดีคือหนึ่งเนี่ยลูกพี่ได้ความต่อเนื่องของภาษาอังกฤษนะคะที่สองเนี่ยความที่โรงเรียนมาแต่เนี่ยเป็นโรงเรียนจิ๋วในวันนะคะแล้วมาที่นี่เนี่ยทำให้เขาเนี่ยได้มีเพื่อนต่างเพศก็รู้กระบวนการวิธีการที่จะเพื่อนยังไงคบกับเพื่อนยังไงตรงนี้ก็ได้ประโยชน์ทางอ้อมแต่แล้ววิธีการสอนของที่เชื่อหรือหลักสูตรที่นี่ค่ะเขาจะไม่ได้เน้นเฉพาะที่ว่าทำเป็นก็อย่างเดียวเขาจะมีทักษะในการสอนให้เด็กกล้าแสดงออกกล้าพิเศษการสอนการพูดให้เด็กพูดพิเศษหน้าชั้นแล้วก็ให้เด็กมีไอเดียความคิดที่แตกต่างไม่จำเป็นที่ต้องอยู่ในตำราเสมอไปตรงนี้ที่ชอบค่ะชื่อดร.สกาวรัตน์ธรรมพิรักษ์นะคะปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมพิรักษ์นะคะแล้วก็มีลูกสาว4คนนะคะเรียนที่เซนต์สตีเฟนนี่หมดเลยวิกเอนสคูลนะคะก็มีน้องสลินชั้นตอนนี้อยู่ม.1ที่มาแต่นะคะน้องสริตาชั้นป.5ที่มาแต่น้องสลิลาชั้นป.4ที่มาแต่แล้วก็น้องสาริสาอนุบาล3ที่มาแต่กันก็ในฐานะที่คุณแม่เป็นคนในวงการศึกษาอยู่ด้วยนะคะที่โรงเรียนตัวเองก็มีโปรแกรมภาษาอังกฤษเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้ความสำคัญตรงนี้อยู่แล้วเพราะมันเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารได้ค่อนข้างจะทั่วโลกแล้วก็ลูกๆก็ชอบด้วยนะคะก็เลยอยากจะให้เรียนตรงนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้สื่อสารได้เวลาที่เราไปเที่ยวนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นวิชาภาษาอังกฤษนี่ไม่เรียนที่ไหนเลยยกเว้นโรงเรียนเขาเองคือมาแต่เท่านั้นในเวลาเท่านั้นด้วยทีนี้ที่เลือกวิกเอนสคูลที่นี่เนี่ยตั้งแต่ปีแรกที่เปิดด้วยซ้ำไปนะคะรู้จักที่นี่จากที่ไหนก็เพราะว่าคุณนุสราเนี่ยเป็นรุ่นพี่ที่มาแต่นะคะแล้วอาจารย์ที่มาแต่ก็เลยแนะนำว่าแทนที่จะไปเรียนที่ไหนเนี่ยลองแวะมาดูโรงเรียนของพี่นุสราก่อนไหมแล้วก็มาดูแล้วก็ได้คุยกับคุณป้อมนะคะก็รู้สึกว่ามันเป็นคอร์สที่ค่อนข้างจะถูกใจที่ว่าเรียนเฉพาะเสาร์อาทิตย์แล้วก็เรียนเต็มที่ก็คือ3ชั่วโมงติดกันนะคะแล้วครูที่สอนเนี่ยเราก็สังเกตดูว่าก็น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็จากการที่ลูกเรียนแต่คนแรกจนถึงคนเนี้ยเราก็เห็นพัฒนาการว่าโรงเรียนก็มีการปรับปรุงพัฒนาให้มันดีขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะก็เราต้องย้อนกลับไปเทียบง่ายๆเลยว่าถ้าตอนที่เราอายุเท่าลูกนะวันนี้คือคนโต12คนเล็ก4เนี่ยความสามารถภาษาอังกฤษเราเนี่ยสู้ลูกไม่ได้แน่เลยนะอายุเท่ากันนะคะแล้วก็เทียบของเขาเองเนี่ยกับเพื่อนในโรงเรียนเขาก็รู้สึกว่าลูกคนโตคนที่2เนี่ยจะเห็นชัดเลยว่าพื้นฐานเขาเยอะกว่าเพื่อนในห้องคนที่3ก็ยังดีนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าปกติเขาก็เป็นคนเรียนปานกลางแต่เราสังเกตจากการที่เขาดูหนังซาวด์แทร็กอะไรพวกนี้เขาเลือกนะคะคนเล็กนี่เพิ่งมาเริ่มเรียนได้คอร์สเดียวก็เลยอาจจะยังไม่เห็นชัดมากแล้วก็อายุยังน้อยด้วยจะ4ขวบกว่าจุดเด่นนี่เท่าที่ดูเนี่ยนะคะก็เป็นระบบดีนะคะเพราะว่ามีรู้สึกมิสเตอร์ราฟใช่ไหมตอนนี้ยังเป็นราฟอยู่ไหมคะไม่แน่ใจว่าใครที่แบบว่ามารับผิดชอบเป็นครูใหญ่เฉพาะของวิกเอนสคูลเลยเนี่ยคือเหมือนกับว่าแทนที่ฟูลโปรแกรมวิกเดย์รันไปก็รันไปไม่เป็นไรแต่วิกเอนเนี่ยบางที่เขาก็จะไม่ค่อยได้ใส่ใจเพราะถือว่าเป็นคอร์สเสริมแล้วเด็กไม่ได้เรียนเต็มเวลากับเซนสตีเฟนแต่ที่นี่ก็คือหมายความว่าตัววิกเอนเนี่ยถึงจะเป็นเด็กข้างนอกเข้ามาเรียนเนี่ยก็ให้ความใส่ใจมีการวัดผลประเมินผลมีการให้คุยกับครูฝรั่งเป็นระยะนะคะเพื่อประเมินผลต่างๆตรงนี้เราก็รู้สึกว่าทางโรงเรียนก็ใส่ใจทั้งนักเรียนฟูลไทม์และนักเรียนที่เข้ามาเป็นพาร์ทไทม์แล้วก็ลูกก็ได้ลองไปแคมป์ที่เพิ่งผ่านมานะคะไปที่เขาใหญ่เขาก็ชอบนะคะเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนก็ไม่สนุกเท่าที่เซนต์สตีเฟนท่านผู้ปกครองที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟนกรุงเทพโทร02-513-0270หรือ www.sis.edu หรือ www.sentstephen.ac.th